มีคุณแม่ท่านหนึ่งมาร้องเรียนกับนักข่าวเหตุการณ์นี้ลูกชายเขาโดนจับจริงๆแล้วเนี่ยโดนจับเรื่องของคดีชิงทรัพย์นะคะเขาอ้างว่าพอโดนจับไปปุ๊บลูกชายก็รับคดีชิงทรัพย์แต่ตำรวจบังคับให้รับสารภาพข้อหาอื่นค่ะเป็นข้อหาข่มขืนอนาจารผู้เสียหายทางฝั่งของลูกชายก็ยืนยันบอกไม่ได้ทำไม่ได้ทำสุดท้ายโดนถุงดำคลุมหัวแล้วบังคับให้รับสารภาพด้วยการกระทืบแต่เดี๋ยวต้องฟังสองมุมสองด้านนะเพราะวันนี้ตำรวจก็งัดหลักฐานขึ้นมาสู้อีกเหมือนกันเอาทางด้านของผู้ร้องเรียนก่อนคุณแม่เนี่ยชื่อว่าคุณเหมยคุณแม่เล่าให้ฟังบอกว่าลูกชายเนี่ยคบหากับน้องคือลูกชายคบเป็นแบบสาวประเภทสองอ่ะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้วันนี้คุณแม่ก็เลยมากับทางด้านของสาวประเภท2รายนี้ล่ะค่ะบอกว่าลูกชายเนี่ยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสภ.วังน้อยจับกุมเป็นหมายจับคดีลักทรัพย์แต่ตำรวจเองเนี่ยเอาถุงดำคลุมหัวแล้วก็ซ้อมเพื่อจะบังคับให้ลูกแม่เนี่ยรับสารภาพอีกข้อหานึงซึ่งลูกชายบอกว่าไม่ได้ทำเป็นข้อหาข่มขืนอนาจารคุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้มีพยานก็คือแฟนสาว2ของน้องเนี่ยแหละชื่อว่าน้องอนุสรซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ตอนที่โดนจับน้องอนุสรบอกเห็นเลยตำรวจเอาถุงดำมาคลุมเสร็จปุ๊บขู่แล้วก็บอกว่ามึงอย่ามาเก่งกับกูพอเอาเข้าห้องลับห้องดำไปปุ๊บคุณผู้ชมอาการที่ออกมาคือหัวโนเบ้าตาเขียวแล้วก็มีร่องรอยช้ำตามตัวไปหมดตอนนั้นน้องอนุสรพยายามถามนะคะบอกเฮ้ยพี่ทำไมต้องซ้อมตำรวจบอกไม่ได้ซ้อมสุดท้ายแล้ววันนี้เราอยากจะเรียกร้องขอความเป็นธรรมค่ะเพราะว่าตอนนี้ทางฝั่งของนายอเนกลูกชายเครียดมากที่โดนยัดข้อกล่าวหาถึงขั้นที่ว่าจะกินยาล้างห้องน้ำอ่ะเพื่อปลิดชีวิตตัวเองมีเสียงของทางด้านของอนุสรนะคะเอาลองฟังเสียงดูหน่อยเป็นแฟนสาวสองพยานในเหตุการณ์นี้ค่ะคือตอนที่ว่าเขาเอามาเลยเขาไม่ได้พูดอะไรเลยมาให้เราเอามาให้เราแต่คือซึ่งหนูว่ามินิตไปเองว่าเขาคงไปทำมาในสิ่งที่ว่าเขาไปหยิบของใครมาหรือเปล่าเพราะโทรศัพท์เครื่องนั้นมันล็อกหน้าจอมันเปิดไม่ได้ก็คือหนูคิดว่าเขาไปหยิบมาหรือไปบ้านใครไปเที่ยวบ้านใครแล้วไปหยิบของเขามาอะไรประมาณนี้เขาก็ให้ตำรวจตรงนั้นน่ะกันหนูออกมากันหนูออกมาระหว่างตรงนั้นน่ะคือเสียงที่ถูกซ้อมคำพูดแล้วก็ซ้อมตบเนี่ยคือเสียงอ่ะคือเราได้ยินแล้วว่าแฟนเราโดนแล้วแต่หนูก็ไม่รู้จะทำยังไงคำพูดสุดท้ายคือที่เขาพูดว่ามึงอย่ามาเก่งกับกูไอ้โว้ยเขาลงมาในนั้นน่ะคือในที่ว่าผู้หญิงคนนี้มาแจ้งความผู้หญิงที่เป็นเจ้าทุกข์มาแจ้งความว่าผู้แฟนหนูมาก่อเหตุชิงทรัพย์และบังคับให้อมอวัยวะเพศคือแฟนหนูอะบอกว่าไอชิงทรัพย์อะคือชิงทรัพย์จริงๆแต่บังคับอะคือไม่ได้ทำและคือแฟนหนูอะพูดในห้องสืบว่าผมยินยอมให้ตรวจดีเอ็นเอผมเลยหนูไม่เชื่อค่ะไม่เชื่อว่าแฟนจะเพราะว่าแฟนหนูอ่ะคงจะไม่ได้ว่าจะเป็นบ้ากามไปทำอะไรอย่างนั้นแต่ว่าเขาไม่ได้มีรสนิยมกับผู้หญิงด้วยนี่ฮะคุณผู้ชมไอ้เรื่องชิงทรัพย์เนี่ยจริงแล้ววันนี้น้องอนุสรนะฮะแฟนของผู้เสียหายเล่าให้เราฟังอย่างละเอียดแบบนี้เลยนะฮะเห็นบอกว่าวันที่24สิงหาคมตำรวจชุดสืบสวนสภ.วังน้อยเข้าจับกุมตัวนายอเนกในคดีชิงทรัพย์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยอนุสรซึ่งเป็นแฟนสาวสองก็อยู่ด้วยหลังจากนั้นเนี่ยตำรวจเนี่ยมีการคุมตัวนายอเนกมาที่ห้องสืบสวนโดยทางด้านของอนุสรแฟนก็อยู่ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ตามเข้ามาในห้องด้วยหลังจากนั้นขณะสอบปากคำนายอเนกเนี่ยก็บอกว่ารับสารภาพกับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนบอกว่าไอ้คดีชิงทรัพย์ผมทำจริงๆหลังจากนั้นตำรวจได้พานายอเนกเนี่ยไปตามยึดโทรศัพท์มือถือที่เอาไปขายเพราะก่อนหน้านั้นเห็นมีข้อมูลนะฮะบอกอเนกเนี่ยเอาโทรศัพท์มือถือไปขายที่ขโมยมาได้เอาไปขายแล้วเอาเงินมาใช้ตำรวจพาอเนกไปยึดที่ร้านหลังจากนั้นกลับมาตำรวจเนี่ยพานายอเนกมาสอบอีกครั้งนึงแล้วบอกว่าเฮ้ยอเนกเองต้องรับสารภาพนะในคดีข่มขืนด้วยกระทำอนาจารซึ่งนายอเนกบอกเฮ้ยพี่ผมไม่ได้ทำผมปฏิเสธข้อหานี้ไอ้ลักทรัพย์ชิงมือถือผมทำแต่คดีข่มขืนผมไม่ทำหลังจากนั้นตำรวจบอกอ้าวเองไม่รับสารภาพใช่ไหมได้เอาถุงดำมาคุณผู้ชมมาคลุมหัวแล้วก็ทำร้ายร่างกายนายอเนกให้รับสารภาพคดีถุงดำคลุมหัวในห้องสืบสวนจำได้ใช่ไหมฮะคดีดังที่นครสวรรค์ผู้กำกับโจ้สุดท้ายแล้วเหยื่อนอนๆให้รับสารภาพเรื่องยาเสพติดจนตายคดีนี้ที่วังน้อยทางด้านของอนุสรณ์กับอเนกบอกโดนตำรวจเอาถุงดำมาคลุมหัวเป็นยุทธวิธีให้อเนกเนี่ยรับสารภาพในคดีข้อหาข่มขืนด้วยซึ่งณขณะนั้นเห็นมีการบอกได้ยินเสียงแล้วตำรวจพูดมึงอย่ามาเก่งกับกูนะและขณะนั้นบอกหนูเห็นเลย
เอาถุงดำคลุมหัวจริงๆในห้องสืบซึ่งวันนี้ค่ะคุณผู้ชมหลักฐานที่ทางด้านของครอบครัวเนี่ยนำมาให้เราดูเป็นคลิปวินาทีตอนนายอเนกโดนจับคุมตัวนะคะแล้วก็มีการให้การกับพนักงานสอบสวนซึ่งตามภาพเนี่ยเห็นบอกว่าตอนที่ไปร้องเรียนนี่คือหลังจากที่ถูกทำร้ายร่างกายแล้วนะแล้วจะไปแจ้งความบอกว่าถูกชุดสืบตบหน้าเตะเอวเคกหัวจะขอดำเนินคดีเอาเรื่องตำรวจชุดสืบลองฟังเสียงค่ะจับกลุ่มมาแล้วเขาทำอะไรแล้วมั่งในชุดสืบส่วนก็เขาตบหน้าผมเขาเตะเข้าที่เอวผมแล้วก็เขาตั้งมือเคกหัวผมจนบวมครับแล้วก็ไอ้หน้านี่คือที่โดนตาเลยแล้วเขียวๆนะครับเขาตบหน้าแล้วตอนนี้เราเจ็บตรงไหนบ้างก็เจ็บตรงที่โค้งตรงท้องนะครับแล้วก็หายปลาแล้วก็หัวแล้วก็เนี่ยตรงที่บวมๆครับเรายืนยันว่าเป็นชุดสืบสวนของบางน้อยเราเอาเรื่องไหมเอาครับนี่ค่ะโดนจับเสร็จแล้วมาขึ้นโรงพักบอกว่าโดนตำรวจคลุมถุงดำแล้วซ้อมหลังจากนั้นมีคลิปเหตุการณ์ตอนที่อเนกไปตรวจร่างกายนะคะแต่บันทึกได้ช่วงสั้นๆเพราะในโรงพยาบาลเนาะบางทีเขาไม่ให้ถงไม่ให้ถ่ายอเนกเนี่ยไปตรวจร่างกายจริงเพราะว่าถูกทำร้ายอันนี้คือหลักฐานที่ครอบครัวยืนยันว่าเจ็บจริงๆหลังจากที่ตำรวจจับกุมได้นอกจากนี้ก็คือมีภาพถ่ายบาดแผลทั้งรอยช้ำที่ตาที่ไหปลาร้าแล้วก็บอกว่าซี่โครงเนี่ยบวมเขาบอกเจ็บซี่โครงแล้วก็ไหปลาร้าอะไรต่างๆซึ่งขณะนี้นายอเนกถามว่าอยู่ที่ไหนอยู่ในความดูแลของแพทย์ค่ะนี่เพราะที่เห็นว่าตาช้ำซี่โครงช้ำเพราะว่าโดนกระทืบมาอันนี้ทางฝั่งคนร้องนี่วันนี้เราไปหาเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วคุณผู้ชมฮะวันนี้เนี่ยเห็นมีการบอกเหมือนกันนะเรามีภาพนาทีที่มีการจับกุมตัวนายอเนกดูว่าตำรวจเนี่ยทำจริงๆใช่ไหมลองดูฮะคุณผู้ชมเพราะตรงจุดที่จับกุมเนี่ยเห็นบอกว่าวันที่24สิงหาคมตอนประมาณสัก11โมงบริเวณ4แยกโรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ตอนนั้นน่ะคนพลุกพล่านหลังจากนั้นมีการจับกุมตัวกันเกิดขึ้นคดีอะไรครับคดีอะไรครับคดีวันเกิดเหรอคดีชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยทำการด้วยประการใดๆเพื่อไปให้เห็นหรือจำหน้าโดยมีอาวุธโดยใช้ยานพาหนะชิงทรัพย์ใช่เพื่อการกระทำที่ไหนครับที่ไหนรู้ดีแล้วรู้ดีอยู่แล้วไม่ต้องถามอันนี้เป็นคลิปของตำรวจที่ถ่ายได้ตอนจับกุมแล้วก็มีชาวบ้านถ่ายในระยะไกลๆได้อีกนะฮะแล้วบอกตำรวจเนี่ยอ่านหมายแล้วจะมาดูว่าอเนกที่อ้างว่าตอนจับเนี่ยตำรวจเนี่ยซ้อมนี่ดูฮะภาพเนี่ยมันไกลเพราะชาวบ้านเขาถ่ายเอาไว้ไกลๆคุณผู้ชมดูข้อมูลตรงนี้เต็มจอก็ได้ฮะทีมงานแล้วบอกว่าตำรวจจริงๆใช่ไหมเนี่ยมาจับมาดักหน้าดักหลังแล้วตอนเสื้อเนี่ยเสื้อกั๊กเห็นว่าเป็นชุดสืบสวนเนี่ยนะฮะและเห็นว่ามีอเนกจริงๆแล้วก็มีอนุสรณ์จริงๆตำรวจชี้คนที่1 2 3 4 5 5คนบริเวณทางเข้าหมู่บ้านในอำเภอวังน้อยตำรวจเห็นชาวบ้านบอกวันนี้เราไปเจอกับคุณน้ำหญิงสาวคนที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าตอนนั้นเนี่ยขณะผู้ต้องหาขับขี่รถมาตำรวจเนี่ยก็เข้ามาประกบเป็นรถยนต์3คันทั้งรถเก๋งรถกระบะภาพคลิปตอนที่นาทีตอนที่ตำรวจเข้าไปจับกุมเห็นมีการบอกด้วยนะครับมีเสียงดังจากฝั่งตำรวจหลังจากนั้นบอกประมาณสัก5นาทีมีการเอาในส่วนของอเนกขึ้นรถไปคุณน้ำบอกไม่เห็นตำรวจทำร้ายร่างกายในจุดนี้นะตัวเองคนในพื้นที่ก็เคยได้ยินมาบ้างเรื่องตำรวจทำร้ายร่างกายผู้ต้องหาแต่มองว่าเป็นเรื่องปกติอาจจะมีกระทบกระทั่งกันบ้างในกรณีขัดขืนแต่ตรงจุดนี้ไม่มีแต่ก่อนหน้านี้ถามว่าเคยได้ยินไหมที่ตำรวจสภ.เนี้ยที่วังน้อยเนี่ยทำร้ายผู้ต้องหาเคยลองฟังเสียงคุณน้ำดูก่อนฮะตำรวจมาก็จอดแล้วก็จอดข้างถนนคันนึงค่ะแล้วก็ลงมาแล้วก็จอดหน้าร้านพี่คันนึงประมาณกี่นายได้ตอนนั้นจากสายตาเยอะรถ4คันแล้วอ่ะรถ4คันตำรวจค่ะกระบะ4คันกระบะด้วยเก่งด้วยอะไรเงี้ยฟอร์จูเนอร์ก็มีก็เห็นเขาตะคอกแบบว่าให้เหมือนจะค้นตัวหรืออะไรเนี่ยแต่แป๊บนึงค่ะประมาณ5นาที10นาทีเนี่ยไม่แป๊บนึงอ่ะจุดนี้เจ๊พอจะยืนยันได้ไหมว่ามันไม่มีการทำร้ายหรือทำอะไรกันเพราะไม่งั้นฝุ่นตลบแล้วใช่เพราะมันต้องเห็นว่าพี่มองตรงนี้ก็เห็นแล้วตรงรถเราอ่ะแล้วมีรถไปค่ะมาวันนี้เขาเคสที่เราเห็นวันนั้น
นี่ค่ะคุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้กลายเป็นเรื่องใหญ่สภ.วังน้อยใช่ไหมแล้วมาเช้าโชว์เอาช่วงสุดสัปดาห์แบบนี้ล่าสุดวันนี้พลตำรวจตรีชยานนท์มีสติผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขึ้นโรงพักเลยค่ะมาที่สภ.วังน้อยเรียกตำรวจทุกนายที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้เข้ามาประชุมคือเรื่องนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีการไปกระทำแบบนี้กับเขาต้องตั้งกรรมการสอบแล้วสุดท้ายต้องลงโทษถ้าทำจริงนะคะแต่ถ้าทำไม่จริงก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกเหมือนกันวันนี้จากการสอบถามรองสารวัตรสืบสวนสภ.วังน้อยร้อยตำรวจตรีสุวรรณเป็นชุดจับกุมท่านนึงเขาบอกว่าตอนนั้นที่จับมาตามภาพนิ่งคุณผู้ชมเห็นไหมเอาตัวขึ้นรถมายังไม่ได้มีแผลค่ะคือไม่ได้มีการซ้อมซึ่งตอนแรกผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธแต่หลักฐานต่างๆมัดตัวสุดท้ายเขาก็สารภาพแล้วก็เอาตัวไปทำแผนเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่จำเป็นจะต้องทำร้ายร่างกายให้เขายอมรับสารภาพไม่ได้มีการใช้ถุงดำคลุมหัวแล้วก็ทำร้ายร่างกายแต่ที่ผู้ต้องหารับสารภาพนั้นเพราะว่าเขาจำนนด้วยหลักฐานตามจับครับไม่ได้ว่าแต่ทีนี้ระหว่างที่จับคุมเนี่ยครับทางผู้ต้องหาเนี่ยก็เหมือนจะปฏิเสธเรื่องราวทั้งหมดก่อนนะครับเราก็ได้อธิบายนะครับเรื่องของพยานหลักฐานที่เรามีจนกระทั่งผู้ต้องหาเนี่ยเมื่อเห็นพยานหลักฐานที่เราทางเจ้าที่ตำรวจแสดงเห็นแล้วเนี่ยเขาก็เลยรับสารภาพโดยการจำนวนด้วยหลักฐานครับโดยที่เราไม่ได้ต้องไม่จำเป็นเพราะว่าหลักฐานคืออะไรครับหลักฐานก็คือเรื่องของการลอยอีมี่นัมเบอร์ที่เราเอาไปฝากไว้กับผู้ให้บริการเครือข่ายทั้ง3เครือข่ายนะครับว่าถ้าโทรศัพท์เครื่องนี้เปิดการใช้งานเมื่อไหร่ให้แจ้งให้เราทราบทาง AS ก็แจ้งให้เราทราบว่าหมายเลขบัตรประชาชนนี้ซึ่งตรงกับผู้ต้องหานะครับเป็นผู้เปิดใช้ครับเราก็เลยทำรายงานสืบสวนส่งพนักงานสอบสวนออกหมายจับคุณผู้ชมฮะอย่างที่บอกฟังก็ต้องฟัง2มุมนี่ในมุมตำรวจนะฮะข่าวถุงดำคลุมหัวถ้าเป็นเรื่องจริงก็เรื่องใหญ่แล้วภาพขวามือถ้าตำรวจบอกว่าตำรวจไม่ได้ซ้อมทำไมเขาถึงร่างกายสะบักสะบอมได้ขนาดนี้ผู้กำกับฮะพันตำรวจเอกสมเจตผู้กำกับสภ.วังน้อยวันนี้ก็ยืนยันฮะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มีความจำเป็นต้องกระทำเช่นนั้นกับผู้ต้องหาในการสืบสวนสอบสวนและก็ในวันจับกุมแล้วขณะที่ไปการจับกุมเนี่ยแล้วก็สืบสวนมีทางด้านของรองผู้กำกับสืบสวนสอบสวนไปด้วยเรียกว่ามีผู้บังคับบัญชาอยู่ในชุดจับกุมจึงต้องทำทุกอย่างอย่างรัดกุมและไปตามขั้นตอนของกฎหมายให้ถึงที่สุดดังนั้นปฏิบัติตามพยานหลักฐานทั้งหมดถ้าตำรวจบอกว่าไปจับกุมแบบนั้นน่ะถ้าไม่ทำจริงๆอ่ะคงไม่ออกหมายศาลคงไม่อนุมัติหมายมาได้แล้วมีการบอกนะฮะบอกจริงๆแล้วเนี่ยคุณอเนกคนที่เป็นคนก่อเหตุทำร้ายทำไมถึงต้องแจ้งข้อกล่าวหา2ข้อกล่าวหาเพราะจริงๆแล้วนอกจากจะใช้อาวุธปืนจี้ชิงทรัพย์ในส่วนของโทรศัพท์มือถือผู้เสียหายแล้วผู้เสียหายที่ถูกนายเนี่ยกระทำเป็นคนที่มีหน้าที่การงานดีมากมีครอบครัวมีลูกยังเล็กและเขาจะมีชีวิตอยู่ยังไงเพราะอะไรเพราะอเนกไปทำร้ายเขา2อย่างด้วยกัน1ใช้วุธปืนไปจี้และขโมยโทรศัพท์มือถือเท่านั้นยังไม่พอยังบังคับให้ผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้หญิงและเป็นแม่ลูกอ่อนเนี่ยแม่สำเร็จความใคร่ให้ตัวนายอเนกด้วยและเอาปืนจี้หัวเขาแล้วแบบเนี้ยจะไม่ให้โดนจับได้ยังไงส่วนเรื่องการซ้อมไม่มีจริงๆไปดูกล้องวงจรปิดในโรงพักได้พร้อมให้การตรวจสอบทั้งหมดอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตัวของทั้งตัวของญาติไม่สบายใจผมก็ได้พบเมื่อวานส่วนหนึ่งแล้วนะครับว่าถ้ากล่าวหาว่าเจ้าที่ตำรวจคนไหนทำก็ส่งก็ยินดีที่ทำให้พิสูจน์ความจริงให้มันเกิดปรากฏนะครับถ้าตัวเขาได้รับบาดเจ็บอะไรผมก็ส่งเมื่อวานนี้ก็สั่งการให้กับรองผู้กำกับสอบสวนเนี่ยนะครับก็ส่งไปตรวจร่างกายนะครับก็ว่าตามพยานหลักฐานนะครับปันถ้าดูแล้วในเรื่องของการจับกุมเนี่ยเราก็จับกุมมาตามหมายจับนี่ฮะคุณผู้ชมแต่มันก็น่าสงสัยวันแรกเนี่ยที่มีการจับอนุสรณ์ซึ่งเป็นสาวสองและเป็นแฟนกับอเนกคนผู้ต้องหาเนี่ยบอกใช่ไหมว่าทางด้านของผัวเขาเนี่ยสามีเขาเนี่ยแฟนเขาเนี่ยไม่รู้จะเรียกอะไรดีนะฮะไม่ได้รับบาดเจ็บแล้วตำรวจก็มีคลิปมายืนยันอีกบอกว่าวันที่ไปอ่านหมายที่ตรงเนี้ยอาจจะไม่ชัดแต่วันที่ไปอ่านหมายที่โรงพักทางด้านของเจ้าตัวเองมันก็ไม่มีรอยบาดแผลอะไรนะฮะคุณผู้ชม
แต่สุดท้ายแล้วพอนี่ค่ะนี่ตัวนี้อันนี้ฮะลองดูฮะอายุ34ปีอยู่บ้านเลขที่ดินชำอ้อหนองเสือปทุมธานีนี่เรานะครับวันนี้ถูกหมายจับตำรวจชุดสืบสวนสพวังน้อยจับกุมตามหมายจับของศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเลขที่3566ลงวันที่23สิงหาคม2566ฐานความผิดชิงทรัพย์คุณผู้ชมคะเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าภาพนี้อเนกยังไม่ได้มีแผลอะไรเลยแล้วอยู่ดีๆเนี่ยหน้าบวมซี่โครงช้ำอ่ะได้ยังไงวันนี้ทางด้านของผู้สื่อข่าวเราน้องออนอุมาค่ะเข้าไปดูบริเวณห้องสืบที่ทางฝั่งของภรรยาสาวสองเขาอ่ะไปชี้เป้าบอกว่าพี่เขาโดนล็อกเข้าไปตรงนี้ห้องคือจริงๆมันก็เป็นห้องคล้ายๆห้องสืบธรรมดาเนี่ยแหละห้องสืบมีกระจกแบบนี้นะคะถามว่ามองเข้าไปมันก็ไม่เห็นเพราะตำรวจเขาก็มีม่านกันเอาไว้ชั้นหนึ่งแต่น้องผู้หญิงเนี่ยน้องสาวสองยืนยันว่าได้ยินตะโกนออกมามีการข่มขู่กัน